เราก็อยู่ที่สมาคมปักใต้นะคะเพราะว่าเขาจัดงานก็คืองานบุญศาสตร์เดือน10นะคะจัดตั้งแต่วันที่6ถึง15ตุลาคมนี้เลยใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้ทานอะไรกันบ้างเพราะงานนี้คือแบบเหมือนฟิลงานวัดอยู่นะเราก็คนเยอะมากใช่แล้วครับพ่อจะบอกเลยว่ามาที่นี่เนี่ยเหมือนมาเที่ยวปักใต้เพราะว่ามีอาหารใต้มาขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับเฮ้ยเหมือนแบบไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ของกินเพียบเลยไม่ไหวแล้วไปเกิดพ่อถาเดี๋ยวไปหาดูเลยดีกว่านะว่ามีอะไรกินบ้างแล้วตอนนี้เราก็มากันโหทุ่มสองทุ่มแล้วแม่จะมีของให้เราซื้อกินกันไหมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับคือเลยนะอุ้ยแม่มาถึงปุ๊บนี่หูแกงใต้เพียบเลยอันนี้คือรู้สึกว่าจะว้าวุ่นแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นของทานกลับบ้านหรือว่าหนักท้องที่นี่เลยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดินตรงเนาะเราเดินจากเมนตางก่อนเลยดีกว่านะครับนี่แม่เดือนบอกว่าอยากกินขนมลามาถึงปุ๊บเจออะไรอยู่โน่นเลยขนมลาเยอะเยอะเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนมาเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากทานอันไหนเดี๋ยวเราจะซื้อเลยใช่ครับเพราะว่าร้านเยอะเราไม่รู้ว่าเราจะกลับทางนี้หรือเปล่าอันนี้ชะมวงใช่เอาไปต้มใส่ขาหมูไหมพ่อใช่ไอ้นี่ไปต้มใส่ขาหมูนะร้อยนะหมูนี่เลยมาถึงซาวแท็กแล้ว30บาทแม่จัดเลยได้ๆนี่เลยนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็ได้มาสั่งข้าวราดแกงทานนั้นก่อนนะครับเพราะว่ามื้อเย็นเรายังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับเดี๋ยวขอทานให้อิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเดินช็อปกันต่อนะครับได้เป็นอะไรครับเป็นแกงทอดกับหมูวัดว้าวเดี๋ยวมาชิมกันนะครับอันนี้ส้มแท้เลยนะเป็นไงครับฟิวได้ครับขอบคุณครับต้องมาเห็นลูกนี่เป็นพวกกิ้งค่ะพวกกิ้งเด็ดเลยใช่ไหมแม่ปลาดุกอร่อยมากยอดม่วงใช่ปี๊ดปานมากเลยนะพี่เป็นไงรสชาติได้ไหมปลาดุกอร่อยมากไม่แข็งไม่แห้งครับงั้นเดี๋ยวเราขอทานตรงนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเดินนี้ก็ทานข้าวกินเรียบร้อยแล้วนะมีแรงลุยแล้วนะพร้อมไหมครับพร้อมงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยดีกว่านะครับได้แล้วตอนนี้คนเยอะมากเมื่อกี้ที่ไปกินมานะคืออร่อยมากเลยนะรสชาติเขาแบบใช่เลยอ่ะของใต้แท้ๆเป็นนี้แหละอะไรนะข้าวหลามเมื่อเดือนบอกว่าเห็นข้าวหลามอร่อยครับพี่ดูดิหอมเลยพ่ออร่อยชิมได้เลยค่ะชิมทั้งอันเลยป้าบอกก็เกินไปกระบอกเท่าไหร่นะคะอันนี้50เอาไป40แล้วกันค่ะอันนี้43กระบอก100อันนี้ขาวอันนี้ดำค่ะอันนี้ขาวดำอันนี้43บาท100ค่ะอันนี้อันนี้ค้ากันได้ไหมคะอันนี้หนูรวยสีขาวสีขาว2 2ดำ1อ๋อรวยกันนะโอเคแอบชิมได้ปะดูมากกระบอกเกรงใจแล้วก็เดินมองกันมองการเป็นการโดนก็คือช่วงของการตอนนี้ร้อยค่ะร้านที่แรกไปที่ก็เดี๋ยวเราจะเดินดูพวกของทานเล่นหรือไม่ก็กลับข้าวไปกินพรุ่งนี้ได้ครับกลับมาเดี๋ยวเดินดูกันมีหลายอย่างเลยอ่ะได้งานสักถุงนึงได้ลองดูเลยลูกสีอะไรเอาเลยฮะยาหนมแปลว่ากาลาเมใช่ครับแม่พ่อจะบอกว่าแกงเนี่ยอร่อยมากเลยนะนี่ๆๆ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 
ม่เคยกินอร่อยนะอร่อยมากเลยนะพ่อบอกให้นี่เคยกินเปล่าเคยกินว่าวิวข้าวต้มหนูเคยเห็นเหมือนเคยกินแต่รสชาติมันจะไม่เหมือนข้าวต้มมันธรรมดาใช่เขาอื่นกว่าปะแต่ว่าใส่ถั่วใส่ถั่วเห็นไหมข้าวเหนียวไงแม่เหนียวกินไหมกินไหมเหนียวมัดอ่ะเอาห้าลูกสามสิบปกติเวลาชักพลายเขาเฟี้ยงกันเอาไปตัดกันนะพี่นะนี่หมูเหรอใช่อร่อยมากอยากเป็นคนถือกล้องนะเวลาหน้าพ่อตอนพูดภาษาใต้คือแบบอินเนอร์มาเต็มมากเออเก่งนั่งอยากจะหยิบกระจกขึ้นมาส่องสะท้อนกลับลอยนี่พรุ่งนี้ข้าว3หม้อไม่พอนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับสโนไวท์ด้วยนะครับนี่
เหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนเลยรุ่นพี่ที่โรงเรียนเหรอฮะนี่ไก่ย่างโอ้โหสีสันแบบจัดจ้านมากเลยแม่ไก่ย่างไก่กระบอกสีสวยมากอุ้ยสามสิบสองร้านเลยค่ะเหมือนในนี่เลยอ่ะบัวลอยไซใหญ่น่าทานมากเลยนะไม่เคยเจอเลยนะแม่นะสีพาสเทลมากใช่ครับมีทรงวันนี้ที่เอากระบะมาท้ายกระบะก็คือเต็มไปด้วยของกินเอางั้นเลยอ่ะจะขนกลับอย่างนั้นเลยเหรอใช่ขนกลับเต็มคันรถอุ้ยแม่อะไรอ่ะนี่ดีเด็ดเลยถูกมาดูกันนี่มาดูเลยหากินยากมากนะครับจำปาดะนะครับมันคืออะไรอ่ะขนทอดไม่ใช่อันนี้เขาเรียกจำปาดะไม่ใช่เม็ดขนุนขนุนนี่แหละดูกลิ่นเขานะกลิ่นมันจะหอมมากขนุนตอนไม่ใช่ขนุนใช่ใช่มันคือจำปาดะไงมันคือลูกจำปาดะใช่โอเคขนุนงามมันคือลูกจำปาดะหอมมากไม่ใช่แพ้ลังเลขนุนงามอร่อยกว่าใช่ร้อนเลยจ้าร้อนลองชิมดูลองชิมดูสักนิดลองไม่เลยจ้านี่จำปาดะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นี่ร้อนเลยจ้าร้อนเลยลองชิมดูสักลูกเลยแม่แม่ชิมให้แม่ชิมพ่อบอกเลยมันอร่อยมากพอกัดผ่านในตัวที่ทอดเข้าไปเนื้อข้างในเขาอ่ะแบบมันจะอร่อยอ่ะหวานอร่อยหอมมันร้อนอยู่อ่ะรสชาติเป็นไงก่อนไม่โดนแต่แป้งเหรอร้อนเหรอแล้วเม็ดข้างในเขากินได้นะแม่จะกินหอมนะแป้งร้อนเหรอใช่ครับเอากัดแข้งนอกก่อนแม่มันจะหอมมากเลยนะลูกก็ลุ้นไปดิเป็นไงแม่แม่หนูจะไม่ไงหนูจะให้แม่พูดพูดว่าอร่อยเดี๋ยวนี้อร่อยนะเพิ่งกินครั้งแรกอ่ะเออว่าไงแม่ยังไม่โดนเนื้อมันเลยอ๋อโดนแต่แป้งอยู่พวกนี้เนื้อมันจะน้อยแม่เม็ดมันจะเยอะบางใช่แต่อร่อยนะพ่อบอกเลยแต่กินหอมหากินยากมากเอาจริงๆเนื้อมันโดนหมดเนี่ยก็นี่ไงเนื้อเขาอ่ะเหลืองๆในแม่ใช่แม่ก็กัดไปตั้งหลายคำแล้วเนี่ยอาจจะยังน้อยไงเออเออบอกไม่ถูกฟิลรีวิวหน่อยมันอร่อยนะเออร้อนเลยใหม่เลยจ้าเป็นไงครับบิวตัวนี้มันร้อนมันร้อนก็ใส่เข้าไปบูรีหัวฟองเลยแต่อร่อยอันนี้อร่อยครับมาสุดแต่ครับอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยจริงนะเก็บไว้ก่อนร้อนอยู่อันนี้อร่อยนะเขาเรียกอะไรแล้วนะครับถั่วลังถั่วลังแม่เคยกินเปล่าวันนั้นเราไปพัทลุงเราเคยซื้อใช่ไหมเนี่ยใช่ที่มาจากนครนี่ถั่วหลังนะครับลองชิมดูร้อนไหมคะอันนี้มันตึบเลยแม่อันนี้เราเคยกินใช่ไหมไปพัทลุงเนี่ยไปตลาดแต่อันนี้อร่อยจริงบอกเลยต้องโดนแล้วแหละไข่ไงครับแก้ว50สามแก้ว50จัดมาพี่นี่เลยถั่วหลังนะครับโอ้อร่อยนะครับพอกินได้ไหมกินได้โอเคไปต่ออย่าหยุดเฮ้ยของกินเยอะมากเลยนะที่นี่ใช่ของร้อนของร้อนไปเดี๋ยวมาดูกันกินเห็นอะไรกันเจียวเจ้าใหญ่เลยกินนะนั่นเนาะเอาอะไรฮะเจ้าแบบนี้หรือเจ้าแบบนั้นมะม่วงโอเคเอามะม่วงอันนี้ชุดนึงค่ะเท่าไหร่คะหอมละลายเลยแม่อยากกินเฮ้ยขนมลาแม่อันนี้ขายไงครับถุงถุงละใช่ไหมฮะถุงละ50มีหลายแบบนะแม่ได้แบบเป็นแท่งๆด้วยอ่ะอันนี้อะไรครับให้ดูให้ชิมแบบนี้น้องไม่ชอบแบบแผ่นๆแบบเป็นไงพี่เพิ่มเป็นไงคะเดี๋ยวแม่จะจัดตังค์เป็นไงแม่อร่อยอร่อยนะครับแม่หนูอยากได้ที่เป็นม้วนๆด้วยเวลาขับรถมันถือกินง่ายได้อันนี้แบบแผ่นดั้งเดิมอันนี้ครับผมนี่เลยแม่เอาเผื่อไปหน่อยเผื่อเจนเผื่อตาลด้วยอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นแน่นๆลูกอันนี้มันจะกรุบกรอบแต่ไม่เหมือนกันครับอร่อยเหมือนกันแน่นๆร่อยเหมือนกันนั่นแหละได้ๆคันต้องสาวแท็กนะอร่อยใช่ไหมแล้วคงไม่ถือด้วยนะลองอร่อยนะครับมากอันนี้ข้าวผมฮะรู้สึกมันขาวมากเลยนะใช่ครับ
ใจดีมากเลยนะนี่ร้านป้าแอบนะครับขนมลาขนมไทยนะครับเขาบอกว่าอย่าแย่งกันคิดว่าหนูแย่งกับน้องหรออร่อยจริงนะใช่นี่ดูคุณฟ้าเขาทำแบบมืออาชีพมากเลยนะให้ไปอีกแล้วอร่อยไปซื้อมาแล้วนี่พอนะแม่ยังกินหมดแล้วเหรอแล้วอร่อยไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับชิมแล้วนะครับมาอันนี้เป็นร้านเอกอร่อยนะครับเครื่องแกงปักใต้นะครับไปแนะนำพี่ฟิล์มอันนี้อร่อยสั่งไปหน่อยเดี๋ยวซื้ออะไรกันชาชาชาหมายว่าจะเป็นชาไทยหรือว่าเป็นปักใต้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปสั่งดูครับบอกอร่อยอ่ะไม่ธรรมดาใช่ไม่ธรรมดาจริงเจ้านี้บอกเลยตอนนี้นะเราก็สั่งชาชักนะครับก็เดี๋ยวมาลองชิมดูนะบอกเลยว่าอร่อยชักเฮ้ยไม่ชักดิอร่อยมากอร่อยจนชักเลยอ่ะไม่ชักชักไปแล้วนี่ได้มันแล้วให้พี่ฟิล์มชิมให้พี่ฟิล์มเปิดก่อนเลยพี่ฟิล์มไม่เคยเพราะว่าเราชิมแล้วชาไทยเลเวอร์โอ้โหเข้มข้นดีกินยากมากถ้าไม่ใช่ตามงานนะไม่ค่อยเจอนะนี่เลยนะครับไม่เค็มเลยเดี๋ยวมาฟังดูโอ้แม่น่ากินใช่ป่ะต้องโดนแล้วเหรอแม่โอ้ไก่ทำสะโพกมาข้าวเหนียวห่อเนี่ยแม่ควักตังค์ไม่หยุดเลยอ่ะนี่ถามคุณป้าดูไม่ใช่โดนัทลูกไอ้นี่นุ่มเลยนะครับขนมจอดรูนี่อร่อยนะใช่มันจะหวานหวานเอาแม่มันจะเหมือนโดนัทไหมไม่เหมือนอร่อยกว่าเยอะแม่เอาอันเนี้ยนี่เอาเป็นของนี้ก็ได้เนี่ยเขาบอกว่าอร่อยกว่าโดนัทอีก40บาทมาใช่เปล่าอะไรกับโดนัทอีกนี่ได้รวยเอาเอาเนี่ยครับได้ได้มา1ถุงนะครับนี่เลยจะดูจะอร่อยกว่าตาไหนอร่อยกว่าเชื่อพ่อคุณนะครับแปลกดีนะไม่เคยเห็นเลยนะแม่โรตีทิชชู่นะครับครับผมตอนนี้นะแม่เดือนบอกว่าเจอมังคุดคัดแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนแบบว่ามังคุดที่สุกกว่าปกติแล้วมันจะกรอบหรอใช่มาเดี๋ยวมาลองดูกันนี่เดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับกินผลไม้นะครับผลไม้เดียวปะเปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวกัดยากเลยนะครับอร่อยนะใช่อร่อยมากอร่อยมากโอเคเลยแหละเดินไปฝั่งหนึ่งแล้วแม่ก็ฝั่งนี้จะเป็นของขายแล้วนะมันเป็นเหมือนแบบทิปช็อปของใช้ทั่วไปแล้วก็มีขนมด้วยนะครับมีน้ำมีขนมนิดๆหน่อยๆใช่ครับของทานเล่นแหละขนมเบื้องไส้กรอกได้เลยนะอยู่ตรงกลางกันกินขนมเบื้องเมื่อกี้ขนมไปนี่นะขนมปนควันอันนี้เจออะไรครับขนมเบื้องขนมเบื้องน่าทานมากเลยเอาอันนี้กล่องหนึ่งค่ะกล่องเท่าไหร่คะกล่องละ40ค่ะ3อย่างเลยเอาหวานกล่องเลยค่ะชิ้นใหญ่มากเลยแม่มาครับขอบคุณค่ะที่เราไปดูใช่ไหมคะ
เดินกันต่อคือนอกจากฝั่งนี้นะยังมีอีกฝั่งนึงที่เป็นโซนเครื่องเล่นเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปขอจะอะไรเอาขนมปังไส้ทะลักทุกคนเป็นขนมปังนึ่งแบบชอบกินน้องเมย์กำลังกินกับขนมปังไอ้น้ำมากใช่พี่เอาไอ้หน้าชายทุกคนแล้วฟิล์มเป็นเด็กหอใช่ปะเขาขายกันคือแบบน่ากินมากเอาสั่งขยานึงค่ะเอาสั่งให้ลูกคฟิวก็อยากได้ไปแล้วฟิวอ่ะฟิวตอนเด็กไม่ให้ซื้อโตมาอายุเยอะยังให้ซื้อน่ะเอาไหนดีเอาป่ะเอาที่เป็นดอกไม้เป็นคู่ป่ะเอาสีแดงกับสีอะไรชมพูแย่งน้องอ่ะ764คนกับบ้านด้วยนะคะโอเคทุกคนได้แล้วนะคะมางานอะไรแบบนี้เราต้องมีของติดไม้ติดมือที่ไม่ใช่ของกินนั่นคือของเล่นปานิโมจนกระต่ายจนถึงวันที่7 วันเดี๋ยวดูกันต่อพ่อจะไปตรงไหนโซนเครื่องเล่นหรอจากเมื่อกี้นะคะที่เราไปซื้อของกินมาเสร็จเนี่ยอีกฝั่งนึงนะคะจะเป็นเหมือนโซนเครื่องเล่นอะไรเงี้ยใช่เป็นเครื่องเล่นโดยเฉพาะพวกแบบว่าของกินขนมก็มีนิดนึงใช่ก็คือที่น้องกุ้ยเห็นนะมีชิงช้าสวรรค์มีปลาเป้ามีตับปลาใช่มีแทมเบอรีอะไรเงี้ยใช่นี่น้องกุ้ยไม่เคยเห็นตักปลาแบบนี้เลยเขาตักแบบได้แล้วอยากมาดูแล้วกันได้โอเคค่ะทุกคนแล้ว